บ้านแต่สร้างที่พิพิธภัณฑ์ฐานชาวบ้านยังไม่เลือกตั้งเลยมาพูดถึงเรื่องกันอะไรสารอุทธรพูดอะไรเรื่องปวดหัวไม่อยากเป็นแล้วนะครับพูดขนาดนี้แล้วใครไม่อยากเป็นครับเขาอยากเป็นผู้อำนวยการจัดการเลือกตั้งทุกมือฮะแสดงว่าทุกคนเต็มใจใช่ไหมอยากเป็นเต็มใจหรือไม่เต็มใจถูกกฎหมายเขียนมาแล้วนะนะครับก็เข้าใจท่านแต่อยากให้ท่านสบายใจเพราะว่าเรื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่ากกต.เข้าข้างท่านแต่ในฐานะท่านเป็นผู้ดำเนินการนะครับในตัวระเบียบในกฎหมายก็บอกแล้วว่าคณะกรรมการก็ดีผู้อำนวยการก็ดีนะครับผู้ดำเนินการจัดการเรื่องต่างก็ดีถ้าทำงานด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมนะครับก็ไม่ต้องรับผิดทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งนะครับมันก็มีอยู่แล้วแต่เราก็พยายามอยากให้ท่านสบายใจว่าขั้นตอนเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นจุดล่อแหลมที่มีการล้อกันมากนะครับที่เกี่ยวกับท่านเราก็จะมาเน้นย้ำแล้วทำความเข้าใจกับท่านนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบมีท่านใดจะสอบถามไหมครับมีเวลาให้ท่านอีก5นาทีเกี่ยวกับขบวนการบอกว่าจะใช้บริการผมอย่างไรอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะครับเราก็จะมีเวลาส่วนระเบียบนะครับระเบียบเกี่ยวกับการสืบสวนไต่สวนการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับก็อยู่ในขั้นตอนของกกต.กำลังพิจารณานะครับแต่แนวทางเหมือนกับส.ส.มันจะแตกต่างตรงแขนงทางแยกเล็กน้อยตอกซอกซอยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวถ้าระเบียบตัวนี้ออกมาก็คงจะมานำเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพูดคุยกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านจะได้เข้าใจอันนี้ก็เป็นการพูดให้ท่านรู้ในภาพรวมนะครับว่าถ้ามีเรื่องร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันจะไปอย่างไรนะครับแล้วไปที่สุดที่ไหนนะครับอันนี้ดีไหมครับถ้าไม่มีผมไปนะฮะบางคนบอกน่าจะไปตั้งแต่นานแล้วพวกพอแล้วนะครับก็เอาการเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คงจะมีโอกาสมาพูดคุยนะครับให้ท่านเข้าใจอีกรอบนึงในวันนี้ท่านอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรนะครับก็คงจะมาพูดคุยแล้วก็เน้นย้ำอีกครั้งนึงในช่วงการอบรมกรรมการประจำหน่วยแล้วก็การพูดคุยกับท่านปลัดนะครับอาจจะไม่พร้อมกันทั้งหมดนะครับอาจจะเป็นอบจ.ก่อนแล้วเราลงมาเป็นเทศบาลแล้วก็น้องสุดท้องก็คืออบต.นะครับก็คงจะมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านในวันนี้แบบนี้สักครั้งนึงแต่ว่าจะลงลึกให้รายละเอียดมากกว่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมกราบขอบคุณนะครับท่านพันตำรวจโทอรันต์อุวนาเมืองนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานกกต.จังหวัดขอนแก่นมอบวิชาที่ทำให้เราโรงพยาบาลแตกซ่านแต่ผมไม่ซ่านมากว่าท่านไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าเราจะเชิญท่านใหม่รอบอยู่นะครับตามที่ได้แจ้งแล้วว่าเป็นการมากระตุ้นนะครับสร้างความตระหนักให้เราเกิดขึ้นต่อไปวิชาสุดท้ายนะใบบาสบายสบายนะครับบ่ายอย่างนี้เย็นอย่างนี้คงจะไม่เครียดมากเท่าไหร่นะครับซึ่งวิชาสุดท้ายนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับซึ่ง